สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์คอนเคอร์ยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ GTO นิซุกะนะครับเล่นเป็นอีรักสีฟ้านะฮะวันนี้ไม่ภาคนะครับวันนี้มาเล่นให้ดูนะฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณตุงติ้งนะครับเป็นอีรักสีเขียวนะฮะส่วนฝั่งนี้คุณจิลนะครับอเมริกาสีแดงนะและสำหรับทีมงานฝั่งบนนะครับคุณโจชบานะครับอีรักสีส้มนะตรงนี้คุณชะเอมซ่านะครับอีรักสีน้ำเงินนะครับแล้วก็555จอมยุทธนะครับอีรักสีม่วงนะวันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Dorado Descent นะครับเป็นเวอร์ชั่นผู้เล่น6คนนะครับเป็นทีม 3-3 นะฮะช่วงแรกก็ยังไม่มีอะไรนะครับสร้างมาออกมาสเกลตามปกตินะครับสร้างโรงเก็บเร่ขึ้นมาใกล้ๆกองพลอยนะครับเก็บพลอยกันไปนะฮะจะได้เงินเยอะนะครับผมนี่นะฮะวันนี้ก็เกือบจะได้เป็นมิเรอร์แมชแล้วนะครับเสียแค่ว่าคุณจิวเล่นเป็นอเมริกานะฮะเป็นพันธมิตรอยู่คนเดียวนะครับถ้าไม่งั้นก็เป็นมิเรอร์แมชไปแล้วนะโอเคสร้างโรงรถไว้บนหน้าผานะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะจะได้ปั๊มรถเก็บแร่ได้อย่างสบายใจนะครับผมสีส้มสร้างเทรนเซนทรีกันขึ้นมาเลยครับโอ้โหยอมเสียเงินจำนวนเล็กน้อยนะเพื่อป้องกันหมานะไม่รู้ว่าหมาหรือแมงมุมนะโรงรถนะครับสีม่วงสร้างโรงรถโรงที่2 อย่างเร็วเลยนะโอ้โหเน้นการปั๊มรถถังแบบว่องไวนะปั๊มยานเกราะอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็มีการต่อฐานลงมาข้างล่างด้วยนะครับจะได้ทำการ expand ง่ายๆนะดูสีน้ำเงินก็เช่นกันนะดูสิตรงนี้เมงมุมสีเขียวมาแล้วนะสีฟ้าโอ้ออก double wall factory นะครับ triple แล้วนะฮะโรงรถ3โรงนะครับสีฟ้ากะจะเล่นเกมเร็วหรือเปล่าฮะ GTO Nizuka นะฮะGTO Nizuka นี่คือเขามีช่องเป็นของตัวเองด้วยนะครับชื่อว่า GTO Live Stream นะครับผมใน YouTube นะไปหาเสิร์ชดูกันได้นะครับก็ทำคอนเทนต์ Red Alert 2 Yuri เนี่ยนะครับผมตอนนี้ก็เข้าส่งรถถังมายิงรถเก็บแร่ของสีน้ำเงินก่อนนะครับแตกไป1แล้วนะเซนทรีกันงอกขึ้นมาแล้วนะครับมีไรโน่ออกมาอีกนะครับต้องถอยไปก่อนนะครับไม่งั้นสู้ไม่ไหวนะ GTO Nizuka หวานเจี๊ยบนะไปติดตามกันได้นะครับ GTO Live Stream นะครับปกติเขาก็จะไลฟ์นะฮะแต่ของผมนี่จะเป็นการแบบหั่นคลิปมาลงให้ดูนะในอนาคตอาจจะไลฟ์ก็ได้นะครับช่องผมนี้บอกไปก่อนนะฮะแต่ว่าก็กำลังคิดอยู่นะว่าจะทำไหมอะไรอย่างนี้รอให้อุปกรณ์มันพร้อมอะไรอย่างนี้ก่อนนะแล้วส่วนฝั่งสีเขียวนะครับคุณตุ้งติ้งนะฮะไรโน่3คันมา3ตัวแล้วก็แมงมุมตัวนึงนะฮะไรโน่4แล้วนะจะใส่กับสีม่วงมั้ยครับสีฟ้าไหลขึ้นมาหาฐานสีม่วงน้ำเงินมาช่วยนะครับผมสีม่วงก็ต้องดึงกำลังไปป้องกันฝั่งซ้ายก่อนนะครับและตอนนี้สีเขียวได้ช่องเข้านะฮะเข้าไหมครับเข้าไม่ได้นะเข้ามาได้นิดนึงก็ต้องถอยก่อนนะครับแล้วสีฟ้าก็มายิงรถเก็บแร่ของสีม่วงพังไปอีกแล้วนะอย่างเดือดเลยนะครับจังหวะนี้เป็นไงครับกองทัพสีน้ำเงินอ้าวรถถังแตกไปแล้วนะครับสีฟ้าหนีกลับบ้านก่อนนะฮะและฝั่งนี้นะครับแดงกับส้มนะมาเจอกันหน่อยนะครับผมแต่สีส้มยังไงครับสีส้มปะทะกับสีแดงไหมครับโอเคตะลุมบอลเข้าไปในกองทัพรถถังสีแดงนะฮะรถถังกริซลี่นะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับกริซลี่มันสู้ไรโน่ไม่ไหวนะครับสุดท้ายก็ต้องหนีออกมานะฮะแต่ว่าสีแดงเขามีร็อกเก็ตเทียร์คอยทำดาเมจอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นนะเออเรายังไงครับผมกองทัพโอ้โหกองทัพสีแดงหายหมดเลยนะครับคุณจิวยังไงฮะยังถือว่าป้องกันฐานตัวเองได้นะครับผมสีส้มก็กลับไปก่อนนะคุณโจชบาว่ามีสีฟ้ามาด้วยนะตรงนี้เขียวกับม่วงก็ใส่กันอยู่นะครับตะลุมบอลอย่างสนุกสนานเลยนะฮะแล้วตรงนี้นะครับบริเวณตรงกลางตรงนี้กองทัพสีน้ำเงินไปไหนไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าสีเขียวน่าจะต้องถอยกลับก่อนนะสีเขียวไหวไหมครับเฮ้ยอาจจะไหวก็ได้นะอยู่ที่การควบคุมรวนๆเลยนะฮะคอนโทรลนะฮะถังมารัวๆเลยนะครับแตกไปหมดแล้วนะครับรถถังของฝั่งสีม่วงนะครับผมยังไงฮะสีม่วงมีพอมีเงินเหลืออยู่นะครับผมแต่ว่าสีเขียวเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับผมสีเขียวมาเติมเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวขออภัยครับดินพันกันสีเขียวมาเติมเรื่อยๆแบบนี้สีม่วงจะไหวไหมครับแล้วก็มีสีฟ้าเข้ามาอีกนะฮะสีน้ำเงินก็ตามมาด้วยนะครับโอ้คุณจอมยุทธสีม่วงไปแล้วนะครับผมโดนบุกสองทางไม่ไหวนะฮะกองทัพก็ไม่มีด้วยนะเรียบร้อยครับฟ้ากับน้ำเงินก็เคลียร์กันอยู่นะครับเขียวได้เวลาเข้าไปที่เป้าหมายต่อไปนะครับก็คือฐานของสีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินคุณใช้เอ็มซ่านะครับโดนบุกนะครับผมโอเ
ขาจะป้องกันด้วยอะไรครับรถถัง3คัน4คันไม่น่าไหวนะมีเรดาร์งอกขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมเดโซเลเตอร์จะออกมาช่วยไหมครับผมมาดูกันนะครับอ้าวแล้วในขณะเดียวกันนะครับส้มกับฟ้าก็ใส่กันอยู่นะฮะแล้วก็มีร็อกเก็ตเทียร์ของสีแดงซัพพอร์ตด้วยนะฮะแล้วกองทัพสีแดงไปไหนครับกองทัพสีแดงอ้าวอันนี้ผลล่มกองทัพสีแดงเหลือแต่ร็อกเก็ตเทียร์เลยครับอ้าวแล้วรถถังทำไมเขาไม่ไปช่วยฮะทำไมรถถังสีน้ำสีแดงไม่มาช่วยสีฟ้าครับสีฟ้าโอ้โหโดนปล่อยให้ฐานแตกไปอย่างนี้เลยนะเรียบร้อยครับไปแล้วนะครับตรงกลางในสีอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะอ๋อสีน้ำเงินนะตอนนี้โอเคสีแดงเคลื่อนทับมาช่วยแล้วนะครับผมมีเขียวที่ไล่กวาดรถถังสีส้มลงมานะครับผมอ้าวมาตรงนี้แล้วยังไงครับพังไหมฮะวิ่งมาเจอสีเขียวดักนี้เอาไม่โดนนะครับผมไหลกลับบ้านก่อนนะครับสีแดงยังไงครับสีแดงส่งกองกำลังทั้งหมดที่มีโถมเข้าใส่ฐานสีส้มใช่ไหมครับคุณโจชบาจะกันได้ไหมน่าจะกันไม่ได้นะครับ3ทับเลยนะถ้าว่าเขาบุกมาพร้อมกันแล้วคุณจิวดรอปจีไอตรงนี้แล้วยังไงต่อครับเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายังไงต่อดูแต่ว่าตอนนี้ร็อกเก็ตเทียร์ยิงโรงเก็บแร่แตกไปแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นที่ไหนครับยิงโรงเก็บแร่แห่งที่2ใช่ไหมฮะใช่นะครับและตรงนี้สีเขียวเข้ามาแล้วนะครับผมสีเขียวแล้วสีแดงสีแดงยังไม่เอากริซลี่เข้านะครับสีแดงเข้าไปแต่ร็อกเก็ตเทียร์นะครับแล้วมันเข้าไปก็โดนฝักแคนนอนซอยนะฮะเอาสีแดงด้วยสีเขียวยิงโรงรถของสีส้มแตกไปแล้วนะครับต่อไปผมว่าคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแล้วนะฮะแพ้แน่นอนครับคุณโจชบากดยอมแพ้เถอะครับลักษณะนี้ก็ไม่ไหวนะหรือว่าเขาจะยืนหยัดจนวินาทีสุดท้ายฮะเรียบร้อยโรงไฟฟ้าแตกหมดกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับคุณโจชบาสีส้มนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณตุ้งติ้งคุณจิวแล้วก็คุณ GTO โอนิสุกะนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ